ายังเลือกที่จะทำสงครามกับแม่พี่ก็เตรียมรับมือไว้ให้ดีก็แล้วกันพวกแกจะได้สะใจแน่อย่าคิดมาเป็นศัตรูกับฉันเราสองคนเป็นศัตรูกันเรียบร้อยแล้วค่ะมาเช้าผมมาเช้าผมมาเช้าผมรับผิดชอบไม่มีป่วนครับผมรับผิดชอบในบทของผมคนอื่นไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้ถูกแล้วจะถูกแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาสนุกดีผมเวลาไปทำงานผมตั้งใจไปเช้าๆไปทำงานเรื่องนี้มีความสุขมากเพราะว่าเป็นละครคอมเมดี้หลังจากที่ได้รับละครบ้าบอคอแตกอะไรกันมาบ้างแอบปากไล่ยิงเล่นไม่กันเล่นไม่กันเรื่องที่แล้วเราเล่นครับผมห้ามหันก็ตั้งใจว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันอะไรในบทก็ไม่มีมีแค่ฉากเดียวอะไรเงี้ยเขาตั้งใจหรือเปล่าแค่ฉากเดียวก็เสียวแล้วผมไม่ค่อยได้เจอพี่สิงห์ขอนเท่าไหร่พนิดกับพี่สิงห์ขอนไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันครั้งเดียวแต่น่าจะเป็นฉากที่ต้องจำในเรื่องนี้ไม่รู้ลูกเมียอะไรจะเป็นไงแต่พนิดกับสิงห์ขอนต้องจำครับมันเป็นฉากเดียวในเรื่องที่ได้คุยกันถ้าไม่ได้จำตรงนี้เนี่ยจะไม่เห็นแล้วเดียวแค่นั้นเอาว่าเป็นฉากที่เจอกันที่ผมต้องเตรียมตัวมากเลยเพราะว่าน่ะยาวมากนะที่จะต้องคุยกันเนี่ย3หน้ากระดาษได้มั้งเดี๋ยวพูดอยู่คนเดียวครับครับก็เป็นการพูดสั่งอาหารด้วยก็ทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงร่วมก็ต้องกั้นขำกันแบบสนุกสนานอันว่าอันนั้นน่าจะเป็นพาร์ทที่ใกล้เคียงกับคอมเมดี้ที่สุดของตัวละครของพี่ชายแล้วครับคืออย่างน้อยได้เล่นนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับได้รับแอคกับตัวพี่อ่ำอย่างเงี้ยครับก็สนุกสนานค่ะคือเพราะเอิญว่าพี่บทพี่มันเยอะมากอ่ะเราพูดแบบมันดาวมันพูดอยู่คนเดียวอ่ะพูดทั้งนี้อ่ะลูกตอบมาคำหนึ่งพูดเท่านี้ลูกตอบมาคำมันก็เลยเหมือนแบบเราก็ต้องอยู่กับบทตลอดอ่ะก็ต้องอยู่กับสมาธิอยู่กับบทนะจะไม่ค่อยได้คุยหรอกเน้นกินพลังงานมันสูญเสียไปเยอะเกรงครับตอนแรกก็เกรงอยู่นะแต่พอพักหลังพี่หน่อยเริ่มซื้อขนมหวานมาให้เรื่อยก็ใช่เริ่มผ่อนคลายเลยเริ่มคุยกันเริ่มสมัครเป็นลูกของพี่หน่อยคนนึงแล้วตอนนี้เขาเป็นลูกด้วยนะคะแม่คอยแซวพลตลอดเลยพลพูดบ้างสิลูกให้แม่พูดคนเดียวเลยอ่ะครับพูดหน่อยแล้วก็น้องผลเนี่ยตั้งแต่วันที่ทำฟิตติ้งครับแล้วก็มองหน้าอยู่แล้วแบบเราเคยดูผลงานของน้องเข้ามาแล้วก็นึกว่าเรื่องนี้เหมือนได้เล่นซีรีส์เก่าเล่นกับพี่อ่ำทีไรนะเอาละแม่เดี๋ยวคอยดูนะพี่อ่ำจะมาอีกละอะไรพี่อ่ำจะทำให้เราขำไงไม่ผมจริงจังใช่ในความจริงจังของพี่อ่ะผมจริงจังในการทำงานคนก็สบตาตลอดเนี่ยแล้วก็พังไปเองแม่ใหม่แล้วแม่แล้วก็ต้องไปฮึบกันหลายนาทีอยู่กว่าจะกลับเข้ามาได้ใหม่อะไรเล่นกับน้องพลนี่ผมจินตนาการว่าผมเล่นซีรีส์เกาหลีอยู่นะครับจริงเล่นกับลีมินโฮอยู่อะไรประมาณนั้นเลยคองปักขีเลยคองปักขีเลยคองปักขีเลยมีไหมมีป่ะฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นลูกสะใภ้ฉันเดี๋ยวขวัญมาฟ้าเฮ้ยร้ายมามันก็ต้องร้ายกลับใช่กับสะใภ้กับลูกสาวกับลูกสาวยังแบบโอ้ยไปตบน้องแพรตบอยู่นั่นเนี่ยคือลูกสะใภ้ทำอะไรเอ้ยลูกสาวทำอะไรไม่ได้ดั่งใจแล้วยิ่งสะใภ้นี่ก็คือเหมือนแบบสะใภ้มันสู้อีกมันก็ยิ่งแบบมันก็สู้กันนี่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเป็นคุณไม่ดีกับลูกผมขนาดนี้โอ้ยแหมไม่น่าจะไม่น่าปิดกล้องเลยเดี๋ยวจะไปจั่วต่อโอ้ยไม่พออีกเหรอไม่ถึงหัวไม่มีอะไรจะเล่นแล้วครับเล่นเป็นแบบเป็นแบ็คกราวให้ลูกเขยกับลูกสะใภ้คุยกันว่าทำไมบ้านเรามีความสุขจังเลยแต่แบ็คกราวเป็นแบบหยุมหัวกันอันนี้คืออยู่ในบทเล่นเองคือมีอยู่ในบทครับว่าเป็นแบ็คกราวแต่เล่นเองว่าหยุมหัวนี่อะไรส่วนตัวหรือเปล่ามีนิดนึงครับผมก่อนหน้าที่จะบอกว่าหน่อยถ้ามีงานอะไรติดต่อมาให้เราเล่นด้วยกันเนี่ยไม่รับนะอ้าวครับผมไม่แล้วไม่รับนะครับบอกผู้จัดด้วยครับไม่รับนะครับอ่านหน่อยไม่มีแล้วนะฮะมีอ่านก็ไม่มีหน่อยไม่เอาแล้วนะครับผมจริงๆนะครับดูเลยนะเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายที่เขาเล่นด้วยกันนะเราให้พ่อเราทำดีกว่าค่ะพ่อทำก็โหดมากแล้วเมื่อวานสภาพ
สภาพมาดามไม่เหลือเลยผมที่แบบสวยๆนะโหก็เจอครับอย่างงี้เลยนี่แล้วอย่างงี้คือหัวไม่ใช่มาดามนวลอีกต่อไปแล้วต้องเขาก็ไม่ยอมกันนะครับทีนี้พออ่านบอกว่าแบบอยากให้กลับมาจากที่เคยดีกันแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใส่กันเลยอย่างเงี้ยเขาก็ดีไซน์ให้เลยว่าแบบพี่หน่อยก็กระโดดจับพี่อ่ำก็ไม่ยอมผลักออกแล้วก็แบบดึงอะไรกันอย่างเงี้ยครับสนุกสนานบางทีคัดยังไม่หยุดก็มีเหมือนกันพี่อ่ำมาแรงตลอดแล้วจับโยนน้ำจับแบบใช่เราก็แค่แบบอะไรพี่อ่ำแบบมาถึงก็ใช่ใช่เอาอะไรนะคือพุ่งกับพี่อ่ำเนี่ยให้เล่นประมาณสัก 30% ของความโกรธนี่ผมใส่ไปประมาณ 80-90% ที่เหลือก็ส่วนตัวล้นๆครับผมนั่นแสดงว่าที่เมื่อกี้บอกว่ามาดามนี่ร้ายสุดนี่มีร้ายกว่ามาดามแล้วนะเนี่ยครับผมก็ต้องคอยดูแล้วไปอยู่บ้านเขาด้วยนะนี่ขี้บนหลังคาเลยไม่ธรรมดานะตัวเนี้ยไล่จังหวงนี่นางหนูพ่อจับมวยตัวเขาพี่อ่ำก็คือเป็นอีกคนที่แบบว่าเข้าฉากทีไรทุกคนสมาธิหลุดตลอดเพราะว่าจะปล่อยมุกไม่ซ้ำกันสักฉากเดียวใช่แต่ด้วยความแบบโปรของแบบพ่อก็คือ5-4-3-2พ่อก็คือแบบเข้ามาฉากตลอดเลยทำได้ทุกอย่างครับงั้นว่ายน้ำข้ามไปฝั่งนู้นเลยมีในเรื่องนี้มีแผนการของคุณพ่อตาเยอะมากที่จะคิดร้ายกับลูกเขยอะไรครับแต่ถ้าบอกไปก็เดี๋ยวก็จะจบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นฉายเบื้องหลังในเรื่องมีการท้าทายกันถ้าทำได้อย่างนั้นทำได้อย่างนี้แล้วก็จะทำตามข้อเสนอของลูกเขยก็เลยท้าทายลูกเขยไปว่าให้ว่ายข้ามแม่น้ำไม่กล้าทำกับลูกเราอย่างนี้มันโดดเลยมันโดดไปเลยผู้ฉากนั้นก็สนุกเนาะได้ข่าวว่าพนิดจมน้ำด้วยนี่มีด้วยเหรอจริงเหรอได้ข่าวว่าเกือบตายอ่ะเหมือนนั้นแล้วคือพ่อก็เลยถามว่าเองกล้าปะล่ะทำได้ปะล่ะจังหวะนั้นคือนพนัยอ่ะความรู้สึกคือเครียดว่าจะทำได้ไหมต้องเครียดมากเครียดมากแต่พี่อ่ำก็คือเองกล้าปะล่ะแล้วก็ขำแบบขำแบบคือเขาที่เขาผิวปากแต่ผิวไม่เป็นเออใช่คือในบทไปเขียนว่าต้องผิวปากแต่พี่อ่ำคือผิวปากซ้อมมาตั้งแต่เดินเข้ากองครับแต่ผิวไม่ได้เขาตลกอ่ะตลกมากแล้วคือในเรื่องอ่ะพี่อ่ำก็จะเล่นอ่ะแต่เล่นผิวปากแบบผิวไม่ออกอ่ะเออที่ขำเพราะผิวปากด้วยแต่เขาต้องขิงนพนัยว่าเขาแบบเขาชนะแน่อะไรแต่เขาผิวปากไม่ออกเองทำได้หรือเปล่าแล้วก็เดินออกไปแบบแล้วคือเสียงไม่ออกแล้วคือผมมันยังอยู่หน้ากล้องแต่คือพี่อ่ำไปแล้วแล้วคือยังผิวยังต่อเนื่องอ่ะแล้วผมว่ามันเครียดไม่ได้อ่ะครับมันก็เลยเออใช่ถ้าเกิดเองโดนปลาชะโดมันกัดเนื้อรุ่นอยู่กับรุ่นแบบเหลือลงเดินพี่อ่ำก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์นักแสดงที่ร่วมฉากอยู่เสมอแล้วก็ต้องใช้สมาธิซึ่งนักแสดงมีครับพอแรกๆอาจจะแบบหลุดบ้างอย่างเงี้ยครับแต่พอนักแสดงที่ต้องเข้าฉากกับพี่อ่ำเริ่มจับทางพี่อ่ำได้แล้วว่าเดี๋ยวพอตอนท้ายถ้าพี่อ่ำยังไม่คัดเนี่ยก็จะได้แถมอะไรอีกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเตรียมรับมือไว้ทั้งพลทั้งนิชาน่าจะเจอบ่อยหลังฉากนี่เต็มครับเรื่องตลกพี่อ่ำเยอะมากเล่าจนบางทีผมก็มันสลัดออกจากหัวไม่ได้อะเสียงหัวเราะอะไรยังอยู่ตอนที่เข้าฉากอยู่เลยตลกอ่ะบางทีพี่อ่ำก็เล่นอยู่ๆผิดคิวอย่างเงี้ยแบบเหมือนเขาแทนที่พี่อ่ำจะปล่อยคิวเงี้ยแล้วคือพี่อ่ำเล่นไปก่อนเงี้ยมันตลกอ่ะทั้งที่ความจริงมันไม่ตลกนะแต่คือพี่อ่ำทำแล้วมันตลกอ่ะก็เลยเออใช่แล้วพี่อ่ำอ่ะแกล้งในเรื่องอ่ะแกล้งนพนัยเยอะมากแบบไม่ว่าจะสีหน้าเนาะใช่ใช่เวลาแบบหันกลับมาหรืออะไรเงี้ยแล้วคำพูดบางทีอ่ะพี่อ่ำจะขายพี่อ่ำให้แบบขอบิดบทตรงนี้นิดนึงได้ไหมแล้วมันตลกมากแล้วผมแบบต้องนิ่งๆรับฟังคุณพ่อครับแล้วกลายเป็นแบบมันขำมากต้องใช้สมาธิสูงมากลูกเขาแบบน้อยมากแต่ว่าแบบเขาน้อยแต่แบบตราตรึงมากตลกมากคนละ
นที่มีพี่อ่ำเขาทุกคนจะแบบขำมากๆพี่ป๊อปเคยเข้ามาผมอยู่กับเขาบ่อยอ๋อใช่ใช่ผมได้อยู่กับเขาเรื่อยๆใช่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 เจอพี่อ่ำบ่อยพี่เจอพาวินีบ่อยคือมันก็ไปด้วยกันได้ครับผมก็สายฮาเหมือนกันแต่คือบางทีพุ่งกลับก็ต้องคอยปรามผมว่าผมฮามากไม่ได้เดี๋ยวจะหลุดครับผมคือดีครับเขากับพี่อ่ำผมก็สายแบบอิมพอไวส์เหมือนกันพอเราพอทำงานด้วยกันมันก็แบบโอเคเลยแบบสนุกดีฮะกับภาวินีอ๋อภาวินีก็คือพอเห็นปั๊บก็สิงขอนก็ปิ๊งเลยเหมือนกันก็ใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณพ่อใจเย็นคือทั้งเรื่องนี้ผมไม่อ่านบทใครเลยนะผมอ่านเอาที่ผมจะรู้ผมจะพูดอะไรเดี๋ยวผมเอานะไอ้สิงขอนมาดามจะคุยอะไรในไม่รู้วันนี้เลยเนี่ยอ่านชั้นนี้แล้วต่องึมงำคนเดียวเนี่ยอ๋อว่ายังไงไงพูดอยู่คนเดียวอะพูดอยู่เหมือนคุยกับเทพอะฮะกับพี่อ่ำอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคือดราม่าขนาดไหนก็ไม่ได้เขาเล่นกับแกเราก็เตรียมงานมาดีนะตั้งใจทำงานอ่านมาจากบ้านทบทวนหน้างานมาเปลี่ยนบทผมทายนะมาเยือนเลย8เทคมั่ง9เทคมั่งไปเรื่อยเปื่อยจริงจังยิ่งกับพยายามมันยิ่งตลกอ่ะพี่อ่ำได้แล้วมีเนี่ยมีทะเลาะกันที่บ้านอ่ะที่เคลี้ยงที่เคลี้ยงพวกอุปกรณ์กระมังอะไรล้างซ่วมกระมังน้ำยาล้างจานไอ้ผ้าแปรงขัดอะไรมีไม่ครบของไม่ครบตามบทของไม่ครบตามบทพอมึงเอาเนี่ยไปหาอ่ะกูท่องมาแล้วมึงของขาดมึงต้องไปหาแล้วมึงไปซื้อเซเว่นมาไปเอามาไม่มีแม่ขาดไม่อันโอ้โหชิ้นไปไม่ถูกเลยอ่ะขาดไปอันนึงพี่ทำไปไม่ถูกเลยจะหาว่าเป็นนักแสดงไม่ทำกันบ้านไม่ได้เลยนะทำจริงจังมากมีเรื่องต่อไปถ้ามีใครจ้างอย่าเปลี่ยนบทหน้างานเปลี่ยนไม่ได้สนุกดีครับน่ารักอบอุ่นสนุกสนานเต็มที่ค่ะคือพ่อเราคือแบบลูกสาวพ่อเลยอ่ะได้พ่อมาเต็มๆใช่แล้วเวลาเล่นกับพี่อ่ำอ่ะจะสนุกมากเพราะแกจะแบบใส่เต็มแรงอ่ะจนมีวันนึงแกใส่เต็มแรงจนพอจบซีนแกแบบหมดสภาพอ่ะค่ะแบบสุดมากเวลาให้เต้นก็คือเต้นสุดมากแล้วคือครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวสายแบบตรงกันข้ามกับเขาอ่ะตรงกันข้ามกับบ้านเขาเลยครอบครัวเราคือความรักความอบอุ่นความเชื่อใจกันไม่ได้มาแบบมีปัญหากันแบบครอบครัวนี้อะไรเงี้ยหายลืมเลยผมก็หาอยู่แล้วพี่อ่ำพี่อ่ำก็ชอบเนาะเล่นบทหาใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยชอบแบบว่าเครียดใช่ก็ฉากที่หนักใจของเขาแบบเป็นฉากดราม่าอันหนึ่งก็คอยเฝ้าถามอยู่ตลอดว่าแบบถ่ายเมื่อไหร่นะครับแล้วมันถ่ายแล้วผมจะมันประมาณนี้ไหมครับพี่อ่ำมันถึงแล้วหรือยังอะครับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีแบบดีมากแบบไม่คิดว่าเขาจะต้องกังวลเลยเพราะว่าทำออกมาได้ดีมากจริงๆนะครับดีมากแล้วก็ทุกครั้งที่ต้องประจันหน้ากับพี่หน่อยนี่คือแม้ว่าภาพมันออกมาว่าเขาแบบทะเลาะกันอะแต่ว่าทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงที่ร่วมฉากอะสนุกทุกครั้งเลยว่าแบบเอเนอร์จี้ที่เขาแบบมาเจอกันอย่างเงี้ยครับใช่เห็นเลยเห็นเลยดราม่ามีแค่ตอนหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นวิบากกรรมเละเทะไปหมดเลยเติมกันเละเลยครับผมเวลาเขาเล่นกันแล้วแบบว่าเห็นตาเห็นอะไรแล้วแบบโอ้ยแบบรู้สึกว่าเออเขาสนุกกับบทบาทที่เขาต่างคนต่างได้รับอะไรเงี้ยคนที่หนักใจก็น่าจะเป็นพี่หน่อยที่จะกั้นขำไม่ค่อยอยู่เวลาแบบแม้ว่าจะซีเรียสแค่ไหนแล้วก็เจอพี่อ่ำเขาแบบบางทีเขาแบบอิมโพไวส์ไปอะไรแบบเนี้ยครับพี่อ่ำพอก่อนหนูไม่ไหวอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับคือชายเนี่ยจริงๆแล้วแบบเหมือนเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นละครคอมเมดี้ครับตอนที่มาพูดกันเนี่ยแหละเพราะว่าคือตอนที่เข้าฉากตั้งแต่จนมาถึงสุดท้ายเลยวันสุดท้ายก็คือแบบไม่มีอารมณ์คอมเมดี้อะไรกับใครเลยนิ่งตลอดใช่แล้วก็เข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะแล้วจนมาเจอตอนหลังมาเจออะไรอ่ะเจอพี่อ่ำละมั้งก็เลยรู้สึกเจอพี่อ่ำอ่ะกี่ร้านโอ้นานแล้วตั้งแต่ตอน16กันใช่คือแบบอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอเรื่องนี้
มันแนวนี้เหรอเห็นพี่ชายเดินนิ่งมาตลอดเลยอย่างมาดอย่างแบบมาดสิงขอนอ่ะแล้วก็โอ้มันมีตัวละครอย่างนี้ในเรื่องด้วยเหรอวะตัวอื่นมันล่วงๆนั่นเลยมันเข้มอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นแบบพาร์ทไงเหมือนแบบบ้านครอบครัวนี้ก็จะเป็นบันเทิงครอบครัวนี้ก็จะแบบดราม่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นธุรกิจพี่ชายอ่ะเขาบังเอิญเป็นสีสันเดียวในเรื่องที่มันจะแบบว่าผลักดันเลื่อนให้แบบมันเข้าสู่ดราม่าเนาะเข้าสู่ดราม่าเข้าสู่แบบว่าความเข้มข้นไงเพราะฉะนั้นตัวเขาก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าไม่ได้ตลกอยู่คนเดียวก็เป็นตัวเดียวที่ทำให้เรื่องมันแบบว่าเข้าสู่โหมดเข้มข้นในช่วงท้ายๆของเรื่องเลยอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ไปนั่นกับคนอื่นเขาเลยว่าแบบมันเป็นละครเป็นแบบเบาสมองหรือว่าเป็นดีนะพี่ชายเล่นอย่างด้วยกันอีกทีเล่นเละทั้งเรื่องเลยคงเละมากอ่ะพี่เตะต่อยกระโดดถีบโอ้หนูเป็นนางเอกยอดนักบูของพี่อั๋นค่ะทุกคนเรียกหนูว่าราชินีนักบูขออีกเทคนึงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาคอนเสิร์ตมาดำนวลอีกคอนเสิร์ตแบบหน่อยๆอะไรต้องเจอไอ้พนิดเออเจอไอ้พนิดเสียอาการเลยทั้งบ่ายนั้นเละหมดเลยเละหมดคอมเลยอ่ะพี่ใหญ่เล่นจนพุ่มกลับบอกไม่เอาครับเมื่อวานเนี้ยพี่ใหญ่เดินมาเฉยๆพี่เดินมาเฉยๆเล่นฟรีเล่นฟรีไปเลยโอ้หน้าเย็นเงี้ยนะโดนอย่างเงี้ย